เดี๋ยววันนี้อาหารนะฮะเดี๋ยวของพี่แจงมาแล้วมากินอาหารจีนสั่งแล้วเรียบร้อยช้อนอยู่ตรงนี้นะช้อนอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ใต้โต๊ะเดี๋ยวมาหาอาหารพี่แจงกันว่าเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารเมนูที่เขามีคือที่นี่ทำอย่างนี้หมดอันนี้เป็นข้าวผัดนะคะก็จะ 24.9 หยวนสนใจไหมข้าวผัดหรืออยากจะเป็นกับมีกับข้าวอันนี้อาหารจีนอันนี้ก็คือกับข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็ต้องสั่งข้าวอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ย2ทีแล้วมีอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเอาไหมอันนี้ไก่เหรอคะกินเผ็ดได้ไหมได้ไปไหนกินเผ็ดแบบแซ่บๆได้หมดเลยอ่ะแต่มันจะเป็นเซตไข่เซตมันอ๋อใช่อันอย่างอันนี้ก็ไม่เผ็ดเอออันนี้อะไรนะมาโฟเต้าหู้เต้าหู้มาโฟเต้าหู้เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศจีนนะถ้าใครที่มาเรียนภาษาจีนอ่ะก็คือจะต้องรู้จักเมนูนี้มาโฟเต้าหู้กงเป่าชิงประมาณนั้นแหละเอาไหมหรือยังแต่มันเผ็ดนะแต่มันเผ็ดอ๋อมันเผ็ดใช่ไหมเอาเป็นเนื้อดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นผัดกะหล่ำผัดกะหล่ำดองดองแล้วก็เป็นอันนี้19หยวนก็ประมาณ100นึงแล้วก็ข้าวก็ประมาณ25 5ประมาณ5หยวนตี5 25บาทอันนี้ก็เกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวน่ากินนะแล้วก็ซุปเอาไหมเอาเกี๊ยวไหมกินอะไรร้อนๆมีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ใช่กินอะไรร้อนๆแล้วซุปเอาเกี๊ยวก็ได้เอาเกี๊ยวใช่ไหมเมื่อกี้นะเอาเกี๊ยวนะใช่ 21.9 ลองประเมินราคาให้เพื่อนๆดูซิอันนี้นะคะเราก็จะเลือกใส่ไว้ในตะกร้าโอเคเรายังไม่จ่ายเรายังไม่จ่ายกลับไปที่เดิมใส่ตะกร้าไว้เหมือนกับสั่งของอ่ะเอาจริงๆเหมือนกับสั่งแล้วก็จ่ายทีเดียวอะไรเดี๋ยวเราจะพี่จะกินอันนี้จริงๆพี่อยากกินหมูโคโต้ฝุ่นนะแต่ว่าพี่ไม่จะเผ็ดไปไหมเจ็บคอเอานี้แล้วกันอันนี้นะไก่ผัดแล้วก็ข้าวเปล่าข้าวเปล่าอยู่นี่หนึ่งโอเคแค่นี้ก็พอแล้วทั้งหมด47หยวนนะคะมันจะมีแบบให้พวกผักพวกอันนี้เป็นเซตหรือเปล่าใช่เป็นเซตดีจังก็ไม่แพงอันนี้ก็ร้านนี้ถือว่าไม่แพงนะ25หยวนเองใช่27โหอยู่กินอาหารไทยแพงกว่านี้นะ30กว่าขึ้นอันนี้บรอกโคลีนะคะบรอกโคลีผัดอะไรผัดน้ำมันหอยเหรอใช่ๆโห8เองไม่แพงอันนี้ไข่1ใบ 2.5 หยวนไข่อะไรไข่ที่บอกว่าเขามีดราม่าเรื่องไข่ฉี่ไข่เขียวไม่ใช่อันนี้ไข่ใบชาใช่ไหมใช่ๆนี่แหละที่เขาเป็นดราม่าไม่หรอกอันนี้ร้านอาหารเขามีคนมาตรวจเป็นระยะใครบอกว่าคนจีนใช้ฉี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้บอกมาเลยเพราะว่าเขาตรวจมาตรฐานทุกอันถ้าตามร้านตามที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องห่วงนะคะเขามีคนมาสุ่มตรวจใช่ก็เหมือนคุณภาพใส่ชุดเป็นแบบชาวบ้านอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วนะจ่ายตังค์โอเคอย่ามีวีแชทมากนะคะเราก็จะใส่รหัสเดี๋ยวรหัสเราจะติดไปเลยก็คือเหมือนจ่ายแบบจ่ายเงินทั่วไปอ่ะชำระแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอออเดอร์ใช่เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านชานมรอบนึงน่ากินนี่เขาก็จะใส่อันนี้ไว้หอมมากเลยอ่ะหุ้ยมีเตาอย่างเงี้ยเราจะเปิดเองได้ไหมหรือว่ายังไงเปิดได้ดีอ่ะทำเป็นเตาอย่างเงี้ยแบบไว้อุ่นร้อนตลอดน่ากินมากของเราสั่งเกี๊ยวมาให้กินเกี๊ยวร้อนๆเขาขายแบบแนวข้าวข้าวเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมข้าวของเขาเนี่ยข้าวอยู่สิบเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านอาหารจีนค่อยๆดูค่ะอาหารของเขาก็จะมีข้าวอะค่ะข้าวอร่อยมากเหมือนข้าวหอมมะลิที่ไก่เลยดูเม็ดข้าวจากของพี่เจนี่แม่แจ้งสั่งเม็ดเรียวๆส่วนมากข้าวจีนจะเป็นเม็ดป้อมๆอ้วนๆอันนี้ข้าวเรียวๆอันนี้มันจะเอารสชาติคล้ายๆข้าวหอมมะลิบ้านเรานะคะมันจะเหนียวๆนิดนึงเดี๋ยวดูมีน้ำมันอยู่ข้างบนด้วยได้กินนะเนี่ยมีกุ้งที่ไม่ใส่ซีมีเกาจีแล้วก็มีอะไรคะเส้นๆประมาณนั้นไข่เส้นไข่แล้วมารีวิวว่าเป็นยังไงช่วยอย่างมาก
คตได้แล้วกินเกี๊ยวลูกใหญ่มากจะกินยังไงเนี่ยจะกินยังไงฮะเกี๊ยวกุ้งจิตดีกว่าบ้านเราบ้านเราอะไรบ้านเราเกี๊ยวนี่ต้องบอกเลยพี่จีนเนี่ยหอมแบบคำเต็มคำมากเลยคำใหญ่พี่จีนอะไรก็ใหญ่หมดแม้แต่หัวหอมเนี่ยซื้ออะไรก็ใหญ่หมดเลยกระเทียมก็ใหญ่เออกระเทียมก็ใหญ่หัวหอมมีลูกเล็กๆเหมือนบ้านเราไม่มีนะต้องแบบลูกทุกหัวเต็งเลยอะใหญ่มากเนื้อหมูเต็มใช่ไหมบ้านเรานะเกี๊ยวนะถ้าหมูก็จึ๋งนึงใช่ไหมบ้านเราอะเกี๊ยวอะหมูก็จึ๋งนึงโอ้ยลูกใหญ่มากเลยยืนท้องลูกไม่ได้ได้จ้ะมันเต็มปากเลยล่ะถ้ามันแบบไม่สบายมากินนี่มันดีขึ้นเลยมันร้อนอะไรเงี้ยอร่อยวันหลังพาแฟนมากินร้านนี้ราคาไม่แพงด้วยอาหารกินร้านนี้อร่อยถ้าเกี๊ยวอร่อยแสดงว่าลูกยางอร่อยเลยนี่ก็อร่อยนะของพี่พี่แบบถูกแบบถูกปากคนทางบ้านมีแบบก็แล้วบ้างไงมีอาหารมีแบบแนวเผ็ดอ่ะมีแบบเผ็ดมากเผ็ดน้องเผ็ดแบบมีหลายเลเวลอ่ะแล้วอร่อยเลยพี่กินแล้วเนี่ยไม่กินอาหารจีนได้เลยรวมของพี่แจ้งพี่แจ๊เป็นหม้อไฟแบบเปิดไฟได้เจ๋งมากเลยเพราะที่นี่อากาศเย็นมากเลยมันก็จะแบบต้องเปิดไฟเหมือนแบบเป็นหม้อไฟของเหมือนบ้านเราเราไปกินต่อแล้วเต็มปากเต็มคำมากเลยมาแล้ว